ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมสตรีมอยู่ที่เพจซันคุงนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะครับหรืออยากร่วมพูดคุยกับผมร่วมสตรีมเกมกับผมนะครับก็มาติดตามเพจซันคุงแล้วนะครับลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างนะครับ สวัสดี FC ทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาคือดูจากปกคลิปทุกคนก็จะดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับ โอเคเข้าเรื่องกันเถอะวันนี้นะครับผมจะมาใช้ผลสั่นกับมังกรนะครับ VS กันนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมไม่มีผลสั่นนะครับผมก็จะไปซื้อผลสั่นให้ทุกคนดูเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ช็อกโก้นะครับช็อกโก้สโตร์นะครับซึ่งร้านนี้นะครับเป็นร้านรับกดผลอีกร้านนึงครับที่ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมดูครับนี่คือราคากดผลนะครับเห็นไหมครับผลสั่นนะครับอยู่ที่200บาทเท่านั้นนะครับและผลมังกรนะครับอยู่ที่325บาทเท่านั้นนะครับทุกคนและมีอีกผลหนึ่งที่ฮิตที่ตอนนี้ก็คือผลได้240บาทหรือว่าวอลเล็ตนั่นเองมาผมก็จะทักไปเติมเลยนะครับโดยการที่ผมจะทักไปที่เพจเขาว่าสวัสดีครับคือต้องทักไปนะครับพยายามอย่าฝัดข้อความนะครับอันนี้ขอย้ำนะอย่าฝัดข้อความยูโน่เขาจะบอกว่าทางร้านรับกดแมปบล็อกฟู้ดรับกดเพจแมปออสตาร์เลยนะครับสำหรับช็อกโกสโตร์ห้ามโอนมาก่อนเวลาเปิดอ๋อถ้าโอนไปก่อนในทางร้านจะไม่รับผิดชอบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือเวลาเปิดก็คือ10โมงถึง4ทุ่มนะครับพักเที่ยง11โมงถึงเที่ยงครับตอนนี้ก็บ่าย2แล้วนะครับเพราะตอนนั้นเพราะวันนี้เป็นเวลาทำงานนะครับทักได้กดผลสั่นครับโอเคหลังจากที่ผมบอกว่าผมจะเอาผลสั่นนะครับเขาก็บอกว่าเอามึงส่งมาเยอะจังเฮ้ยอ๋อโทษทีครับเขาก็จะบอกว่านี่คือเบอร์นะครับ200บาทนะครับผลสั่นอยู่ที่200นะครับใช่ปะวะใช่ครับ200นะครับเขาบอกว่านี่คือเบอร์นะครับต้องโอนไปเบอร์นี้ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับเบอร์วอลเล็ตเนี่ยขั้นตอนนี้คือผมแบบสอนหน่อยละกันเผื่อทุกคนไม่รู้เผื่อบางคนไม่เคยเติมนะครับผมก็แนะนำร้านช็อกโกสโตร์เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียตังค์ฟรีคือผมเอาพูดจริงๆนะครับประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมเติมโลบัคเนี่ยผมโดนเกียนนะครับทุกคนมาผมจะโอนไปที่เบอร์นี้เลยนะครับทำไมกูพูดเพ้อจังวะธรรมดาแหละครับหน้าตาดีไม่พอยังพูดจาดีอีกโอเคครับแล้วเช่นเคยนะครับถ้าโอนไปแล้วอย่าลืมส่งสลิปนะครับทุกคนสำคัญมากและอย่าส่งสลิปปลอมนะครับส่งสลิปจริงนะครับมีเด็กเกียนส่งสลิปปลอมนะครับเท่าที่ผมรู้ข่าวมานะครับพอโอนเสร็จนะครับเขาก็จะบอกว่าอันนี้คือโอนทางเท่าที่ทุกคนสะดวกเลยครับแต่ผมโอนวอลเล็ตนะครับเขาบอกห้ามโอนผ่านเซเว่นด้วยหรอวะอ๋อห้ามโอนผ่านเซเว่นนะครับโอเคเขาก็จะบอกว่าถ้าเล่นในคอมโอนแล้วเข้าลิงก์มาเลยนะครับโลกเก่านะครับแต่ถ้าเล่นในโทรศัพท์ก็ต้องแอดชื่อแล้วก็ยุ่งยากอะครับผมเล่นในคอมก็แบบชิวๆไปละกันอันนี้ผมเข้ามาโลกเก่าเลยนะครับแล้วก็รอเขาส่งผลอีกนะครับเฮ้ยส่งมาเลยช็อกโกสโตร์999โอชื่อส่งเลยครับผลสั่นผมยังไม่มีนะครับผลที่ผมมีก็มีมังกรมีลูมมีโมจินะครับแล้วก็ไอ้ผลสั่นมาแล้วโคตรเอาเวกด้วยผลสั่นผมยังไม่ทำอวิกหรือทำแล้ววะนี่ครับผลสั่นเขาส่งมาแล้วไหนวะโอเคกูยังไม่ทำอวิกหรอวะอุ้ยทำแล้วไอ้ซามันทำละทำกิบทำก็แย่ละยังไม่ทำอวิกเลยเบ้งและช็อกโกสโตร์ตอนนี้นะครับทุกคนมีกิจกรรมแจกผลมังกรด้วยนะครับใครที่อยากได้นะครับอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะครับที่เพจช็อกโกช็อปที่เพจช็อกโกช็อปนะครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยนะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับได้ป่าวะได้ป่าวะซึ่งหลังจากที่เราเกริ่นไปต้นคลิปนะว่าผมเนี่ยจะมาใช้ผลมังกร VS กับผลสั่นนะครับใช่ช่วงนี้ผมก็จะเกาะมังกรดังนะมึงยังใช้ชื่อผมก็จะเกาะผลมังกรดังนะครับอันว่าคือผมค่อนข้างที่จะคือสาเหตุที่ผมเอามาทำนะครับก็เพราะว่าผมค่อนข้างที่จะค้างคาใจนะเพราะว่าผลสั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นท็อปผลที่คนเล่นเยอะมากนะครับในอัปเดตที่แล้วและในอัปเดตนี้ผมก็เห็นคนเล่นผลมังกรเยอะมากนะครับแล้วผมก็อยากรู้ว่าไอ้2ผลเนี่ยอันไหนมัน PVP ดีกว่ากันนะครับและผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกคนก็อยากจะรู้เหมือนผมป่าวะช่างมันแต่ว่าผมอยากรู้นะผมก็เลยมาทำคลิปให้ทุกคนดูวันนี้ฉลาดจริงๆเลยมาซึ่งคนที่ใช้ผลสั่นนะครับก็เป็นเพื่อนผมนะครับก็คือไอ้แพทนะครับหรือว่าช่องมันช่องมันไม่ทำอ่ะครับช่องล้างแล้วตอนนี้ก็ว่าล้างไงใส่กูที่เกลียดทำไม่เฉยเห็นไหมครับช่องมันล้างแล้วครับไม่เหมือนช่องผมครับเพราะผมล้างทุกคนผมก็ลงคลิปทุกวันเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์และกดกระดิ่งให้พี่ด้วยซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยโอเคก็คลิปนี้นะครับขอสัก1ล้านไลค์พูดเล่นขอสักกระทืบไลค์แล้วกันนะครับผมไม่ขอว่าเท่าไหร่แต่ขอให้ทุกคนเนี่ยคนละ1ไลค์นะครับกระทืบไลค์มาก็พอนะครับโอเคขอสกิลผลสั่นเนี่ยเผื่อทุกคนทุกคนรู้แล้วแหละแต่มีส่วนน้อยที่ยังไม่รู้แพทลองใช้เรียงสกิลเลยอะสกิลตั้งแต่สกิล1เลยของผลสั่นอะ
เอ้ยอย่าใช้ให้กูโดนกูดิไอ้ใช้โดนกูได้อะประมาณนี้นี่ครับสกิลแรกมันก็จะเป็นเอาไว้ก่อนทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับแต่ผลสั้นเนี่ยคือค่อนข้างจะโกงครับผมเล่นไปหลายคลิปแล้วนะทุกคนก็ไปหาดูได้นะครับตายทุกคลิปกับก็โหดทุกคลิปอะครับส่วนผลมังกรนะครับบางคนก็อาจยังไม่รู้นะครับบางคนเพิ่งเข้ามาดูผมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กูย้ำรอบที่2โอเคมาดูสกิลของผลมังกรบ้างครับสกิลแรกนะครับก็คือแบบนี้นะครับเป็นการยิงลำแสงบีมซึ่งมังกรมันยิงลำแสงบีมได้เหรอวะอันเป็นสกิลแรกนะครับสกิลแรกก็จะเป็นเหมือนให้ใช้กระบอกให้ดูเป็นเหมือนการจกคอนครับแล้วก็ลากไปเนี่ยครับลากมาเซิงครับปึ้งประมาณนี้นะครับส่วนสกิล C ก็คือยิงปืนสกิลนี้คือแรงมากนะครับเนี่ยโคตรแรงอะครับคือผมมังกรคือหลายคนไปใช้นะครับไม่ใช่แต่คนสิกูคนเดียวนะครับไปใช้นะครับว่ามันแรงจริงนะครับเรื่องแปลกใจเลยทำไมเรื่องตันเร็วใช่ครับผมมังกรมันแรงอะจะเอาอะไรมากก็มันแรงอะขอไปที่ผมเอาพูดจากกวนส้นตีนนะครับแต่เอนเตอร์เทนนะครับทุกคนมาก็คือสกิลโอเครีวิวยังไม่หมดนะครับสกิล V ก็คือแปลงร่างเป็นมังกรอย่างนี้นี่มังกรผมเป็นสีส้มนะครับผมยังไม่เปลี่ยนนะครับจะอยากเอาเป็นสีฟ้าอยู่นะเพราะมันสวยมากเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลที่เปลี่ยนนะครับก็มีสกิล X กับสกิล C แบบนี้นะครับเวลาดูลุมก็สามารถใช้ได้นะครับแบบนี้ซึ่งผมลองใช้แล้วนะครับซึ่งกูตายเหมือนเดิมนะครับสัตว์เลยโอเคกด V ก็เป็นการคืนล่างเดิมนะครับส่วนกด F ธรรมดาก็เป็นการบินนะครับเหมือนเอาปีกข้างคาวมานะไม่ใช่ปีกมังกรนะครับคือตรงๆนะครับให้ผมเปรียบเทียบคะแนนระหว่างบล็อกฟุตกับคิงพีทของผลมังกรผมให้คิงพีทเยอะกว่านะเพราะว่าคิงพีทคือต้องยอมรับนะครับว่าโมเดลมันสวยมากนะครับแต่ไม่แน่บล็อกฟุตอาจจะมาอัปเดตโมเดลทีหลังเหมือนฟินิกประมาณนั้นโมเดลของบล็อกฟุตเป็นน่ารักดีว่ะจะมันออกแนวน่ารักนะครับไม่น่ากลัวเหมือนคิงพีทนะครับพูดเข้าข้างบล็อกฟุตโทษโอเคก็เราจะเริ่ม1-1กันนะครับสัก2-3รอบนะครับให้ทุกคนหายคาใจก็พอนะครับแต่ว่านะครับผลเกิดพันธมิตรกันแป๊บนึงหาผลก่อนผมมังกรผมมังกรไม่ใช่ละไปเหี้ยละโอ้โหมังกรมังกรกูแม่งสมเพชก็ผมยังพูดไม่จบนะครับคือการดวลของเรานะครับก็จะเป็นการดวลของผลปีศาจนะครับไม่ก็นะครับใช้แต่ผลปีศาจนะครับทุกคนแล้วก็ศาสตร์แล้วก็การมึงจะทักมาเลยนักหนาวะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยมึงหยุดทักกูได้แล้วมั้งไม่ไหวละกูกาออกเลยมึงจะทักมาเลยนักหนากูไม่เข้าใจเลยก็คือเราจะใช้ผลปีศาจไม่ใช้ดาบนะครับแล้วก็ฝีมือนะครับทุกคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลปีศาจอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าผมชนะหรือว่าไอแพทชนะเนี่ยจะไปพูดว่าเอ้ยผลนั้นผลนี้โหดกว่าให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าสกิลอันไหนมันจะคอมโบดีกว่าหรือแรงกว่ากันนะครับให้ดูประมาณนี้แต่ผมเดานะผลสัตว์มันก็ยังโกงอยู่ดีอะเอาจริงๆนะครับคือผมว่ามันแทบไม่ต้องเล็งนะครับผลสัตว์อะมาเริ่มเลยเพื่อนกูว่ากูเริ่มเดือดละ3 2 1เริ่มอันนี้มึงอัพแต่ผลใช่มั้ยนี่อัพแต่ผลมึงจะไม่มีกูใส่ใครทำมึงทันแล้วอะโอ้โหมึงอยู่ข้างบนอะปะโถเอ้าไปไหนวะยิงกูยิงแม่งแต่มันโกงจริงนะครับผลสัตว์มันก็โกงนะครับทุกคนไม่ได้ว่าไม่โกงมันก็โกงดูนี่โอ้โหอย่างแรงกูบอกเลยยิงเอ้าสกิลคูลดาวน์ด้วยอุ๊ยกูหลบได้เป็นไงโคตรแรงเลยเป็นไงจริงกูโคตรเกลียดเลยเอาหายกูอยู่ข้างบนเป็นไงโคตรแรงเลยอุ๊ยอ้าวสึนามิมายิงนี่ครับสกิลนี้คือโคตรเกลียดนะครับนี่เป็นไงไม่สิอะไรไม่รู้ด้วยเป็นไงโคตรเกลียดเลยทุ่มโอ้โหใช้สกิลทุ่มไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะเซิงมันนะครับทุกคนโอ้ยยิงตรงอากาศไม่ได้หรอวะมันน่าจะยิงตรงอากาศไม่ได้นะครับยิงมันยิงไม่ไกลมั้งวิ่งหลบครับหลบเอ้าเฮ้ยเอาหายเอ้าอ๋อข้างบนเป็นไงเป็นไง
เป็นไงโอ้โหโคตรเดือดเลยแม่งเป็นไงเป็นมังกรละกูเป็นมังคือละกิ้งคือกิ้งคือกิ้งคือกูเป็นกิ้งคือละกิ้งคือเข้ามาดีเข้ามาดีโคตรตึงเลยแม่งมันตึงได้ไงวะอุ๊ยอูสึนามิมาคือเอาง่ายนะครับสึนามิผมค่อนข้างจะจับทางถูกแล้วเพราะมันสกิลมันเดิมๆนะครับใช่อันนี้คือผมใช้ตีนเล่นนะครับขอโทษทุกท่านที่เอลซีอ่ะมันโคตรเครียดเกินคือมันคอมโบโกงเช่นกันนะครับผลมังกรเนี่ยกิลซีอ่ะโดยเฉพาะกิลซีกูโคตรเกลียดเลยใช่ครับสกิลซีเวลาโดนนะครับมันจะเหมือนว่ามันจะสตันมันจะสตันใช่ไหมเพื่อนมันจะเป็นแบบขยับไม่ไปไหนไม่ค่อยได้อะครับมันจะสตันนั่นแหละสามสองหนึ่งเอาเลยเหรอเอาเลยสกิลนี่โดนตอนมึงโดนไม่เนี่ยโดนอยู่แรงนะแต่เขาว่าสกิลซีแรงมากเลยครับผลมังกรเนี่ยบีมสกิลนี้ก็แรงเหมือนกันสกิลเบงของมันโอ้กูจะไม่จับทุ่มมึงไม่ได้สักทีเลยเฮ้ยอุ้ยโอ้ตายแล้วแต่ถ้าผลสั่นเนี่ยครับถ้าโดนคอมโบเนี่ยคือเรียบร้อยเลยนะครับผลสั่นนะโดนคอมโบก็แรงเหมือนกันน่าจะครึ่งหลอดเลยแหละเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูสกิลนี้ดิโคตรเถื่อนอ่ะมันติดไปเลยอ่ะมันไม่กระพี้อ่ะใช่อุ้ยไปแล้วเห็นไหมคือบนสันผมจับทางค่อนข้างที่จะง่ายเลยครับเพราะกูเจอบ่อยไม่ใช่อะไรโอ้เนี่ยพอยิงโดนมันก็อยู่ก็โดนนี่ไปเลยมันดูอะไรบางอย่างโอ้โหเกือบโดนนะดิมึงอ่ะสกิลซีของตอนนี้จะเป็นร่างมันดูแล้วถือว่าโดนยากจับทุ่มไปเห็นไหมโคตรแรงแล้วก็ยิงโอ้โหไม่โดนติ๊กเกอร์โคตรเลงอ่ะทุกคนผมบอกแล้วโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วทุกคนไอ้ผลที่จะมาล้มล้างผลสันได้ก็มีผลมังกรนะครับตอนนี้ใช่ไหมเพื่อนไม่กูการเองแล้วโอเคอันนี้คือก็ฝีมือเลยนะครับไอ้แพทมันจะอาจจะไม่ค่อยได้เล่นผลสันนะครับแต่ถ้าคนเล่นเป็นจริงๆก็คือโคตรโกงใช่ก็มีประมาณนี้นะครับให้ทุกคนไปตัดสินเองนะเอาถ้าผมสรุปเลยนะเท่าที่ผมสรุปเลยก็คือผมว่าผลสั่นเนี่ยถ้าคอมโบเป็นก็แรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะชุดเดียวไม่ตายเหมือนมังกรนั่นดีใช่ไหมเพื่อนอันนี้ขนาดแค่ผมเล่นผลนะครับถ้าผมเล่นหมัดเล่นดาบด้วยเนี่ยโอ้โหไม่โดนทั้งนัดอะผมไม่อยากจะคิดภาพนะครับเอาเป็นว่าให้ทุกคนไปตัดสินนะครับเท่าที่ผมตัดสินได้นะครับจะเชื่อผมก็ได้นะครับผมตัดสินว่าถ้าความ PVP นะผมให้ตอนนี้ผมให้มังกรสักลงดันได้ไปพอแล้ว8/10มันไปแบกดันได้ด้วยนะครับผมมังกรเนี่ยข้อเสียคือตอนแปลงร่างคือเลือดมันไม่เพิ่มเนี่ยคือผมก็งงทำไมเลือดไม่เพิ่มแทนที่มันควรจะเพิ่มใช่ไหมเพิ่มสัก 1,000-2,000 ก็ดีแต่ผลสั่นนะครับความโกงของมันก็ยังอยู่ที่การคอมโบสกิลคือมันค่อนข้างจะไม่ต้องเล็งอะไรมากใช่ไหมคือระยะการสกิลมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เอ้ยมึงอย่าเพิ่งหนีแล้วก็สกิลสุดท้ายสกิล V มันเป็นซึนามิเนาะมันไกลมากเลยนะครับถ้าเป็น LV อ่ะมึงโดนพุ่งไปแล้วอ่ะใช่ครับถ้าความเกรียนผมยังให้ผลสั่นเกรียนกว่าเพราะว่าตอนใช้สกิลจอก็สั่นนะครับทำให้ศัตรูไขว้เขวได้ใช่ไหมเพื่อนมืนมากกว่าไม่อ่ะมึงลองใช้ไม่ต้องโดนกูก็ได้เห็นไหมจอสั่นนะครับขนาดผมอยู่แบบขาดโดนนะไม่โดนจอก็สั่นนะครับถ้าอยู่ในบริเวณมันอะแล้วแบบทำให้เราแบบตาลายได้อ้วกแตกได้เล่นอยู่อ้วกแตกเลยอะครับอันนี้กูเองอันว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝันดีครับเกินไปปะวะเกินไปปะวะเกินไปเป้า